สวัสดีค่ะวันนี้โมจะกลับมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของฮิตาชิอีกแล้วค่ะจากที่โมเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นเล็กตอนนี้เราจะมารีวิวรุ่นที่เป็นพี่ใหญ่สุดปังที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่มีแรงดูดสูงสุดถึง170แอร์วัตต์นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่มีแรงดูดเยอะแต่น้ำหนักเบาแถมหัวดูดต่างๆเยอะแล้วก็ดีมากๆไปดูกันเลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่โมกำลังพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะดีไซน์เรียบและสวยคลาสสิกเข้ากับการแต่งบ้านได้ทุกๆแนวเหมือนเดิมค่ะซึ่งครั้งนี้เขามาพร้อมกับขาตั้งในเซตให้เลยทำให้หมดปัญหาของคนที่ไม่อยากจะต้องเจาะแท่นเก็บกันแล้วค่ะแบบนี้เวลาที่เราจะย้ายมุมไปตั้งตรงไหนก็สบายมากๆแล้วค่ะส่วนคุณสมบัติต่างๆนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากเรื่องที่เด่นชัดที่สุดในเจ้ารุ่นนี้ก็คือเรื่องแรงดูดสูงสุด170แอร์วัตต์ค่ะทีนี้มาของเรื่องน้ำหนักกันบ้างนะคะเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาเหมือนเดิมและเบามากๆจริงๆเพราะว่ามีน้ำหนักเพียง 1.8 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะนี่คือเบาเราสามารถที่จะแบบยกมือเดียวได้แล้วก็แบบเวลาที่เราใช้ยิ่งถ้าเกิดยิ่งใช้แค่ท่อนบนนะคือแบบเบาแบบเบามากๆเลยอ่ะคือมาชอบตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วมารุ่นนี้ก็คือแบบว่าถึงแม้แบบแบตอ่ะนางจะแบบมีแบตที่จุมากขึ้นแต่คือนางก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเยอะเลยทีนี้นะคะมาพูดถึงตัวหัวดูดหลักของเรากันนะคะซึ่งนอกจากจะมีตัวมอเตอร์ที่ทำให้เบาแล้วนะคะสิ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือไฟ LED สีเขียวที่มันเจ๋งมากๆเลยเจ๋งยังไงเรามาดูกันค่ะก่อนหน้าจะใช้ก็คือไม่เห็นภาพนะคะแต่พอได้ใช้เนี่ยฟังก์ชันนี้ก็คือร้องโอ้โหเลยอ่ะเพราะว่าหากเราใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปอ่ะที่ไม่ได้มีไฟสีเขียวมันจะมองไม่เห็นแบบนี้จริงๆแสงสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราเห็นฝุ่นในบ้านแบบชัดเจนมากๆตรงที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่าไม่มีฝุ่นเนี่ยพอเจอหัวนี้เข้าไปคือรู้เลยว่าอ๋อที่เรายังจามอยู่นั้นเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยมันมีฝุ่นที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่โมชอบมากเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยเห็นฝุ่นชัดแจ๋วรวมถึงหัวดูดที่แบนและเข้าได้ทุกซอกทุกมุมได้ง่ายแบบนี้คือยิ่งทำให้บ้านเราสะอาดขึ้นมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูว่าหัวอื่นๆนะคะที่ได้มานอกเหนือจากหัวดูดหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะและที่ถูกใจชาวภูมิแพ้มากๆเลยก็คือการบีบอัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นแบบไซโครนนะคะที่จะช่วยทำให้ฝุ่นเอ่ยเศษผมเอ่ยเนี่ยจับตัวเป็นก้อนๆแล้วเปิดทิ้งฝุ่นด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดายฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายด้วยนะคะแถมอุปกรณ์ในกล่องเก็บฝุ่นทุกชิ้นก็ยังสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นนี้ค่ะโมแนะนำเลยว่าถ้าใครเนี่ยกำลังอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่
ดีๆแรงน้ำหนักเบานะคะโมแนะนำเลยว่ารุ่นนี้เหมาะมากๆเพราะว่ามันครบมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยคือแบตเตอรี่ 25.2 โวลต์นะคะแต่ใช้เวลาชาร์จเพียง2ชั่วโมงครึ่งก็คือเต็มแล้วอะแถมราคาก็อยู่แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณสมบัติแบบนี้ควรจะมีติดบ้านไว้แน่นอนค่ะวันนี้มัมไดรี่ป้ายยาเสร็จแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะครั้งหน้าจะมาป้ายยาอะไรใหม่อย่าลืมติดตามมัมไดรี่กันด้วยนะคะว่าจะมีอะไรมาแนะนำให้อีกค่ะวันนี้มดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย